เองเดี๋ยวนี้ไปมาลุงก็หลงทางอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเอาละต่อมาถ้าใช้ชื่อเราวันเดือนปีเกิดเราไปถ้าใช้ชื่อเราวันเดือนปีเกิดเราไปให้อาจารย์ที่มีวิชาทำพิธีจุดตะเกียงเสริมดวงเราให้ดีขึ้นสามารถทำได้จริงๆไหมเอางั้นเหรอไม่ใช่เอาตะกั่วไปชุบเป็นทองคำนะเอาได้เลยนะเอาเหล็กชุบทองคำมันพอได้นะทองคำมาชุบเป็นเหล็กเอาเหล็กไปชุบได้นะครับแล้วเหล็กไปชุบโครเมียมได้นะนะเอาเหล็กๆเนี่ยไปจุ่มโครเมียมมันก็เป็นโครเมียมมาใช่ไหมล่ะใช่เนาะถ้าจะเอาแค่เดือนมาเดือนปีเกิดไปให้อาจารย์มีวิชาอาคมทำพิธีจุดตะเกียงเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นสามารถทำได้จริงไหมคำพูดอย่างนี้กับลุงหนีไปไกลนะครับโอเคไหมถ้าลุงต้องบอกว่าไม่ได้ถ้าถามลุงนะไม่ได้แน่นอน100%เลยครับเพราะฉะนั้นพอแล้วล่ะพี่สู้หลักคิดวิธีคิดเราไม่ได้นะครับนะสู้หลักคิดวิธีคิดเพราะฉะนั้นสอนลูกสอนอะไรต่างหลักคิดวิธีคิดอยู่กับสังคมอยู่กับการทำมาหากินการประกอบอาชีพชอบการเรียนรู้สิ่งต่างเพื่อที่จะให้ตัวเองได้มีอาชีพต่อๆไปมาตระหนักเรื่องนี้ผมว่ามันแน่นอนกว่านะมันถาวรมันยั่งยืนด้วยนะครับการที่จะเอาให้เหมือนไม่เปลี่ยนชื่อนามสกุลนู่นนี่นั่นบอกนี่ไปเกิดมาพอนี้ไปไกลเรื่องของวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดจริงๆถ้าใครก็ตามที่สามารถรู้วินาทีปฏิสนธิในพระราชครรภ์ของพระราชมารดาทำนายทายทักไป100 ครั้งถูกอยู่98-99 ครั้งแน่นอน โอเคไหมชัดเจนไหมเนี่ยนะถ้าใครสามารถรู้วินาทีที่สเปิร์มกับไข่สวัสดีกันในพระราชครรภ์ของพระราชมารดานะทำนายทายทัก100 ครั้งถูกอยู่99 ครั้งแน่ๆแต่ถ้าหากว่าไม่ถึงตรงนั้นขอโทษทีเข้าไปไกลยิ่งผ่าออกยิ่งหนักเลยผ่าให้ออกตรงตามเวลาล็อกแอนเวลาโอ้โหโอ้ยความเชื่อเนี่ยพอแล้วพี่เอ้ยหมดยุคแล้วนะรู้จักลุงหมอกก็ต้องหมดยุคแล้วตรงนั้นโอเคไหมยุคนี้มันยุคความเข้าใจไม่ใช่ยุคความเชื่อโอเคเนาะแต่เข้าใจใครล่ะอาศัยใครล่ะที่จะสื่อสิ่งนั้นนั้นนี้นี้ให้เราเกิดความเข้าใจให้เราเกิดความเข้าใจซึ่งให้มันถูกต้องตรงจริงกับธรรมชาติถูกต้องตรงจริงกับหลักธรรมชาติใครล่ะคือคนนั้นจะเป็นคนที่ทำให้เราเข้าใจได้ถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติใครล่ะคือคนนั้น หาเอาครับมีบุญก็เจอ ไม่เจอก็แถวๆนี้พอมีไหม แต่ที่นี่ไม่มีลุงไม่เคยพยากรณ์ใครนะให้รู้ไว้นะครับผู้เจ้าห้ามจะตายไปเรื่องนี้พยากรณ์ถูกโอ้ยมาอามิตรมาที่นี่มีแต่อามิตรใครก็อยากจะได้เนาะอามิตรเนาะอามิตรใครก็อยากจะได้ทั้งนั้นครับนั่นนะนะ นะหมอลงหมอดูรุ่นนี้นะพอแล้วครับพอที่จะลดละหยุดคนไหนที่มีสิ่งนี้ก็ค่อยๆคลายออกคลายออกนะครับแล้วเอาสิ่งใหม่เข้ามาแทนที่นะฮะรู้สึกว่าเป็นทางผ่านไปคนไหนที่เคยพยากรณ์นู่นเนี่ยนั่นเคยอยู่เคยกินเคยได้เคยรักษาตัวเองมาได้นะเอานิ่งเอาไว้แล้วหาสิ่งเข้ามาแทนที่แทนนี้มันดีกว่าแล้วก็ทิ้งสิ่งนั้นไปทางด้านที่มันสะอาดสง่างามนู่นดีกว่าเยอะนะครับง่ายคือมันจะหมดนะฮะจะหมดสภาวะหมดสภาพไปนะเพราะมีลุงออกมาแชร์กันอยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นท่านก็ตามที่มีการพยากรณ์นู่นนี่นั่นก็ขออภัยนะครับนะเพราะลุงออกพูดจาพวกนี้ส่วนมากจะไม่ค่อยจะเกรงใจใครแต่ทั้งหมดก็อยากจะให้เข้าใจมากกว่าการที่จะไป
กล่าวหาหรือว่าให้โทษนู่นนี่นั่นเห็นไหมครับนั่นนะก็ขอให้เข้าใจตามแนวทางนี้ผมว่ามันจะไปต่อได้อย่างสง่างามด้วยนะครับแมนบอถ้าใช่ก็ตะแลนตะแลนตะแลนไปต่อใช่ครับ